ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับหลังสงกรานต์แล้วนะครับจริงๆวันนี้วันที่17ที่ประเทศไทยเนี่ยนะถ้าตามการนับแบบทางเหนือก็บอกว่าเป็นวันปีใหม่นะต้องสวัสดีปีใหม่ก็หลายท่านก็น่าจะเดินทางกลับนะครับภูมิลำเนาหรือกลับที่ที่ทำงานนะกลับภูมิลำเนานี่น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกลับไปยังที่ที่ต้องทำงานทำการหรือว่านะอยู่ในเขตไหนก็แล้วแต่นะก็คือสภาวะปกติของการดำเนินชีวิตก็กลับมานะครับเรื่องโควิดเนี่ยมันมีข่าวที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะลดกาดนะไม่ได้ผมให้ดูนะครับนะที่อเมริกาเนี่ยก็ถ้าเราดูตอนนี้นะอเมริกาเนี่ยแม้ว่าโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยแต่มันมีบางรัฐนะฮะบางรัฐบางเขตเนี่ยนะยังน่าเป็นห่วงอยู่เข้าใจว่าตอนนี้นิวยอร์กเนี่ยน่าจะรัฐนิวยอร์กนะฮะน่าจะน่าเป็นห่วงมากให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ประเทศไทยเนี่ยมันกำลังหัวจะพุ่งขึ้นนะฮะหัวจะพุ่งขึ้นนะทีนี้เรามาดูที่ประเทศไทยเรานะประเทศไทยเราเนี่ยอันนี้จำเอาไว้ของนิวยอร์กนะครับหรือว่าถ้าเราเอาแบบนะทั่วประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ฮะหัวมันก็ยังมีขึ้นเล็กๆแต่ไม่ใช่เพราะสงกรานต์เพราะเขาไม่ได้ฉลองสงกรานต์นะครับก็แต่โดยรวมเนี่ยแม้ว่าจะมีความกังวลอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันลงไปนะนี่ต้องไปดูประเทศไทยเราสิมันมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่านะที่การติดเนี่ยอยู่ที่หมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นคนตายทะลุนะหลักร้อยไปแล้วเนี่ยต่อวันนะเขาบอกมีสิทธิ์จะติดได้วันละเป็นแสนถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพี่น้องอันตรายอ่ะมันมีข่าวเนี่ยเราก็ไว้ใจไม่ได้พี่น้องดูตอนนี้สิครับนี่ถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นะระบาดกันหนักๆหลังสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเนี่ยมันเริ่มขึ้นมานะบ้านประเทศเราเนี่ยตั้งแต่หลังสงกรานต์ปีที่แล้วเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาจนน่ากลัวมากนะแล้วก็ไประเบิดหนักเลยก็คือช่วงเดือนสิงหานะสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนั่นสูงสุดนะครับก็ตกอยู่วันหนึ่งนะครับประมาณ 21,157 เมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมตอนนี้นะพี่น้องสถิตินะสูงสุดเนี่ย 25,000 นะฮะขึ้นไปถึง 25,000 แล้วนะฮะเนี่ยมีอยู่บางวันนะคือมีนาคมเนี่ยทะลุขึ้นไปแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนะ 25,000 นะครับ new case 25,000 คือเนี่ยวันที่9วันที่11นะครับก็มีลงมา 19,000 มีอะไรบ้างแต่ว่าตัวเลขมันเนี่ยนะมันไม่น่าไว้วางใจพี่น้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปดูข่าวนะเมื่อกี้ผมก็ลองเช็คข่าวคร่าวๆเนี่ยตอนนี้ทางการไทยเนี่ยก็เริ่มจะตั้งรับนะเพราะว่ามีความกังวลกันว่าจะมีการติดเชื้อกันเป็นแสนแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีการตายพี่น้องเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโควิดนะเสียชีวิตตัวเองแบบครอบจักรวาลจริงๆนะฮะคุณชมฮะเข้มข้นนะฮะ125คน125ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าติดวันละแสนนะพี่น้องคิดดูกันแล้วกันนะตามข่าวที่เขากังวลกันเนี่ยถ้ามันเป็นแสนคนจริงๆเนี่ยนะโรงพยาบาลจะเอาไม่อยู่หยุกยาจะไม่พอนะต้องระวังแล้วการที่กลับไปสงกรานต์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปติดกันขนาดไหนนะคนที่กลับจากกรุงเทพนะอาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ร่างกายแข็งแรงนะไม่เป็นไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่านะเดินทางไปแล้วเอาไปติดผู้เฒ่าผู้แก่หรือญาติพี่น้องตามบ้านนอกไอ้ที่ไม่เคยติดมันก็จะติดนะแล้วถ้าเกิดมาเกิดรวมกันเนี่ยมันยุ่งอะไอ้เรื่องอาการกาดตกนี่มันมีแน่มีอยู่หลายที่เพราะว่าติดแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าน่าจะไม่มีอะไรมั่งนะไม่เป็นอะไรนะส่วนใหญ่ก็ติดแล้วก็แป๊บเดียวก็หายนะยังไงก็แล้วแต่นะกลับไปเนี่ยนะหลังจากกลับจากสงกรานต์ไปเนี่ย
การระมัดระวังเรื่องการใส่หน้ากากใส่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ควรจะต้องทำอยู่อย่าไปประมาทนะครับเรื่องของลองโควิดนะก็ยังเป็นเรื่องที่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเป็นแล้วมันจะมีผลระยะยาวถ้าไปฟังหมอปลายอะไรเงี้ยแกพูดนี่น่ากลัวนะบอกว่านี่มันเป็นอาวุธนะเชื้อโรคอาวุธชีวภาพเขาส่งมาเพื่อที่จะให้มันให้คนติดไว้นะประเทศไทยจะติดถึง20ล้านคนนะก็ประมาณ1ใน3นะเกือบ1ใน4นะเกือบ1ใน3โทษที20ล้านคนถ้าติดกันตอนนี้นี่เข้าใจว่าประมาณสัก4ล้าน5ล้านนะประเทศไทยเรา4ล้านกว่าก็ถามว่าแล้วรู้ว่ามันจะเป็นอันตรายอยู่ทำตัวยังไงนะบทสรุปก็คือว่าอย่าประมาทนะไปพบเพื่อนพบฝูงไปนะกินอะไรกันเนี่ยนะการตรวจก็ควรจะต้องระมัดระวังแล้วโดยเฉพาะยิ่งกลับไปเนี่ยนะเชื้อโรคมันมีระยะฟักตัวเราต้องไม่ลืมนะเดิมมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากคือติดแล้วมันยังไม่แสดงอาการบางคนนี่ไม่แสดงอาการเลยนะแต่นี่มันมีคนตายแล้วการตายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเกินหลักร้อยเนี่ยยังไงก็ขอให้นะพี่น้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะไม่ติดดีที่สุดนะไม่ติดดีที่สุดติดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะติดไม่ได้นะเราก็ต้องระวังที่สำคัญก็คือว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยมีคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะมาเที่ยวแต่คนก็ไม่กลัวกันแล้วคนวัยหนุ่มวัยสาวคนที่เดินทางท่องเที่ยวได้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรไงแต่นี้ผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะแย่เอาก็เข้าใจว่าการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของทางการไทยเราเนี่ยน่าจะนะทำอย่างเต็มที่ผมก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยนะจะไม่เป็นอะไรนะการแพทย์เอาอยู่นะการบาดเจ็บล้มตายนะการติดนะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้เราก็หวังอย่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถนะครับอย่าไปหวังรอว่าติดแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะนะการแพทย์ไทยเอาอยู่นะจะมีโรงพยาบาลเตียงนะคอยรองรับได้ครบอะไรเงี้ยนะก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกทั่วหน้านะวันนี้จะไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วพี่น้องเมื่อวานวันก่อนเนี่ยคุยเรื่องคุณทักษิณนี่พี่น้องเนี่ยก็ชอบใจสะใจนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในฝั่งเราเนี่ยก็อย่าให้อารมณ์มันรุนแรงนะครับย้ายอารมณ์ความแค้นจากเผด็จการมาอยู่ที่คุณทักษิณนี่ไม่ถูกนะที่เราต่อสู้ต่อสู้กับความชั่วร้ายทั้งหมดนะคุณทักษิณเป็นหนึ่งในสมการที่นะเราก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าถ้าไปอยู่ในจุดที่นะเป็นคุณกับระบอบนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องคือเราเลิกหวังพึ่งนะเลิกหวังพึ่งนะอยู่แล้วนะแต่มันยังไม่พอหรอกนะเราจะต้องคิดการเดินเกมกันต่อไปเพื่อให้สิ่งที่เราหวังนะซึ่งมันไปไกลกว่าที่คุณทักษิณเขาทำได้นะเราก็ต้องเข้ามาทำกันเองไม่ต้องไปหวังพึ่งไม่ต้องไปด่าอะไรเขามากหรอกนะนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งความหยาบคายนะพวกเราเนี่ยความรุนแรงของอารมณ์นี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเท่าไหร่นักนะครับก็อันไหนที่บรรยับบรรยังได้ก็บรรยับบรรยังแต่เรื่องเผด็จการนี่นะเขาไม่บรรยับบรรยังกับเราหรอกนะถ้าเกิดเราพลาดนะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาใช้กฎหมายเล่นงานได้เขาก็เล่นนะก็ว่ากันต่อไปนะครับแต่ยังไงเนี่ยเรื่องโควิดขอให้ดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ